ผมไม่เข้าใจว่าร้อนอะไรขนาดนั้นอุ่นมาแบบร้อนเออเขาเลยไม่ได้ถุงต้องเคลียร์เรื่องนี้มันร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเพราะแดกลำบากเลยคือแบบแม่งร้อนอย่างโรงแรมเลยก็ยังอุ่นอยู่เผลอหน้าขาเนี่ยโอ้ยความร้อนเท่ากับท่าร้อนฝากบอกเลยเท่ากับท่าร้อนสูงเอาเฉยท่าเอาเฉยร้อนจริงแม่งร้อนจริงมีคนคอนเฟิร์มเรื่องราวเขาบอกว่าเสิร์ฟที่สุวรรณภูมิถึงโตเกียวเล่นกินไม่ได้โต๊ะทำงานคุณต่อครับระหว่างที่เบรกนี่ผมก็เลยไปเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับการบินพลเรือนมาจริงๆไม่ใช่ผมหรอกพี่แท็กเขาก็ปริ้นเป็นทีวีเหมือนกันทีวีเซิร์ฟมาใช่ผสมกับเอามานะคะพี่ทักก็ก๊อปของที่อื่นมาอีกทีโอเคข้อ4นี่อาจจะไม่ได้ตรงมากข้อ4นี่ทั่วไปว่าผู้ดำเนินการเดินอากาศก็คือผู้โดยสารเนี่ยเอาง่ายๆต้องไม่ยินยอมให้มีการนำสัมภาระติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยานเว้นแต่สัมภาระนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจำนวนขนาดและน้ำหนักแล้วผู้ดำเนินการเดินอากาศหมายถึงเราหรือเขาสายการบินนะโอเคเนี่ยใช้คำยากจังเลยฮะข้อ5อันนี้สำคัญเลยยังไงตรงเป๊ะผู้โดยสารเนี่ยผู้โดยมีหน้าที่จัดเก็บสัมภาระติดตัวในห้องโดยสารอากาศยานนะเขาบอกว่าผู้โดยสารมึงเก็บเองค่ะอันนี้คือวงเล็บนะคะและต้องไม่มีในข้อบังคับวงเล็บครับไม่มีอันนี้แปลเป็นไทยเป็นไทยให้โอเคให้เข้าใจง่ายผู้โดยสารมีหน้าที่จัดเก็บสัมภาระนี่คำโตๆเลยในห้องโดยสารอากาศยานและต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานเกี่ยวกับการจัดเก็บสัมภาระติดตัวดังกล่าวค่ะคือต้องทำตามที่เคบินครูบอกด้วยค่ะถ้าเขาบอกว่ามึงเก็บเองมึงต้องเก็บเองค่ะไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงอันนี้มาตรฐานนี้มันใช้สากลถูกไหมสากลการบินพลเรือนเพราะนั้นมันก็เป็นเหตุให้เราเชิญลงได้ถูกไหมถ้ามันผิดก็คงตัดสินใจเองได้เพราะถือว่าผิดไม่รู้มาถามมินโนดีกว่าเท่าที่ร่ำที่เรียนมาเนี่ยสอบแอร์เนี่ยอะไรที่ทำให้เชิญลงได้บ้างเชิญลงเลยนี่ก็คือทะเลาะวิวาทแหละเป็นหลักแล้วก็เมาเมาหนักมากแบบฟิวเอโบเดี๋ยวผมไม่เคยไปเมาอะไรบนเครื่องแต่มีจะบอกว่าเราไม่ควรเมาก่อนขึ้นเครื่องนะเพราะคือเข้าใจบางคนก็บินแล้วก็จะไม่ให้เมาได้ไงก็ในเกตในนั้นอะในห้องเราอะเต็มไปหมดดีซะด้วยเราที่สนามบินในลาวใช่มิงว่าไม่ควรค่ะก็ทะเลาะวิวาทใช่ค่ะเมาค่ะสติเมาแล้วก็มีเรื่องของแบบ sexual harassment บนเครื่องก็ไม่ได้เขาอยากจะบอกว่าอันนี้เน้นได้ไหมมิ้นอะไปบินแล้วมินก็บางทีก็โดนผู้โดยสารแบบสมมุติเดินผ่านผู้โดยสารเก็บขยะผู้โดยสารก็แตะบริเวณแบบสะโพกมีจริงเหรอหนูไม่ว่าไม่ตั้งใจจะอะไรก็แล้วแต่ถูกถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจก็ตามเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนนั้นอ่ะอาจจะเอาเรื่องคุณเลยก็ได้หนึ่งเดินไปข้างหน้าแล้วก็แบบว่าหาว่าคนนี้แบบ sexual harassment ก็ได้หรือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเจตนาเลยก็ตามนะแต่หนูรู้สึกเราไม่ควรไปเริ่มอีกหนึ่งเรื่องห้ามถ่ายรูปลูกเรือใช่เฮ้ยอันนี้เรื่องอ๋อจริงๆห้ามคือถ้าขอเซลฟี่อย่างเงี้ยได้ใช่อย่าไปแอบถ่ายถ้าแอบถ่ายไม่ได้วันนั้นหนูขอไปแอบถ่ายรูปหนูจำได้ในชุดแอนถ้าเราขอเซลฟี่ได้ได้แต่ถ้าขอก่อนได้ถ้าถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎ PDPA ช่วงนี้เน้นสำคัญมาก PDPA แล้วก็จะบอกอะไรให้ว่าสายนอกเนี่ยมันลงชุดแอร์ได้ไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีอ่ะคุณแอบถ่ายไปลงแล้วเขามาเห็นหรือบริษัทมาเห็นบางทีระวังนะคะอะไรจริงป่ะผิดกฎหมายก็ไม่ได้ใช่แต่ก็คือถ่ายเบอร์หน้าเผื่อก็โดนอยู่ดีอะไรประมาณแต่ของเรายังแบบเฟรนลี่แบบโลคอลมันยังแบบได้ถ้าขอมาถ่ายอ่ะคำถามนี้อยากถามเหมือนกันว่าคนเป็นเคบินครูที่ต้องมาแนะนำเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยก่อนที่เครื่องจะบินเสียใจไหมถ้าเราหลับใส่เราไม่ได้ตั้งใจฟังอันนี้คำถามส่วนตัวเลยใช่ไหมส่วนตัวเลยเพราะว่าผมขึ้นปุ๊บผมปิดตาก็เป็นคนนอนเราอาจจะขึ้นแล้วจนจำได้แล้วไฟมันตีห้านะลูกแต่ตลกเรื่องนี้เลยพอพี่เผือกพูดมาว่ามันจะมีผู้โดยสารหลับใช่ไหมคะแล้ววันนั้นพี่ว่านขึ้นพอดีว่านธนกิจเอ้ยนี่เจอคนกันเองเยอะเหมือนกันนะว่านธนกิจขึ้นพอดีแล้วแกก็มาคนสุดท้ายแกมานั่งตรงนั้นแหละตรงทางออกฉุกเฉินด้วยความที่แกเหมือนแกแบบรีบมาแล้วแกก็นั่งหนูก็เอางี้ดีนะกำลังจะบีบหนูก็เลยแบบพี่ว่านคะเดี๋ยวฟังหนูบีขออนุญาตนะคะขออนุญาตหน่อยพี่ว่านเดี๋ยวฟังด้วยกันเลยนะคะครับครับก็น่ารักตามสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามให้ทุกคนมองเราให้ได้เพราะว่ามันสำคัญมากล่าสุด
มีคนไม่ฟังพี่ระวังเอาลงจากเครื่องได้เช่นเดียวกันเหมือนใส่หูฟังแล้วไม่ฟังแล้วก็ทำเป็นแบบไม่สนใจพูดอะไรแบบไม่สนใจอันนั้นคือที่ฉุกเฉินถูกไหมใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วอันเนี้ยตอบคำถามว่าเสียใจไหมถ้าสมมติว่าระบบไอ้การแนะนำความปลอดภัยทั่วไปแล้วหลับสำหรับโชว์เสียใจแต่หนูปลูกเลยอ่ะพี่เผือกหรอจริงมันต้องปลูกเพราะว่าแต่ถ้าไม่ได้นั่งตรงนั้นน่ะไม่ได้นั่งตรงฉุกเฉินเออไม่ได้นั่งฉุกเฉินไม่ได้มีอันนั้นน่ะเสียใจมากไหมอันนี้แบบอินเนอร์ของแอร์เขาเมากันแบบมึงวันนี้หลับแบบครึ่งเครื่องเลยพี่เผือกเอออย่างเงี้ยมันแบบใจเสียไหมนิดนึงมีนิดหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นบางทีก็รู้สึกว่าเออถ้าเช้าๆอยากให้หลับไปเลยเพราะว่าเช้าจริงๆที่พี่เผือกมันเช้ามันไฟตีห้าแต่พี่ขึ้นกี่ไฟพี่ก็หลับเราก็ทำหน้าที่เราแล้วก็ให้จบตรงนั้นไปไม่ว่ากี่โมงก็แบบอยากให้ทุกคนหลับสบายก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะจุดหมายของเราก็แค่อยากให้ทุกคนถึงที่หมายปลอดภัยก็จะได้หลับต่อคำถามอีกหนึ่งคำถามพอทราบอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องกัปตันนะกัปตันเนี่ยเขาต้องโดนบังคับการรายงานไฟทุกครั้งถูกไหมต้องอะไรนะรายงานว่าวันนี้สูงเท่าไหร่บางครั้งเขาน่าจะบินหลายแลนแล้วล่ะเขาเหมือนไม่อยากพูดอ่ะเสียงแหบแหบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้ว่าเสียงไม่ดีหรือลำโพงไม่ดีผมก็ไม่รู้เสียงผู้ชายนะผมเอาชนครับนี้เดินทางไปที่แล้วจะมีเสียงหายใจแล้วยิ่งแบบพอพูดไทยจบนะจะหายใจทีนึงLadies and gentlemen, this is Captain speaking. หมดลมใครยังฟังไม่ออกเลยมันเหนื่อยแล้วไฟบางทีมันกลับเย็นหรือเปล่าล่ะแต่จริงว่าแต่จริงอันนี้สำคัญผมเพิ่งเคยเห็นข่าวเหมือนกันอะไรแล้วคนดีใจกันมากที่ระบบนี้อาจจะถูกยกเลิกแล้วคืออะไรฝากถาม Air Asia ครับเมื่อไหร่จะมี call center ไม่ชอบคุยกับ AI หลายๆบริษัทองค์กรกลับเลยอ่ะกลับรอเลยอ่ะโดนถามบ่อยมากจริงๆเข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกมินอ่ะก็ติดต่อผ่าน AI เหมือนกันก็แนะนำส่วนใหญ่เวลาคนถามมินว่าถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยมินแนะนำเลยว่าให้ไปติดต่อที่สนามบินเลยลำบากหน่อยแต่มีคนที่เคาน์เตอร์ค่ะถึงแน่นอนเหรอเปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยเช่นแบบพี่เผือกเคยถามอ่ะตอนนั้นหนูก็บอกพี่เผือกว่าระบบมันจะงงบางทีมันมีบางระบบมันเตอร์ได้เลยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยตั๋วอะไรเงี้ยเพราะเวลาผมซื้อผมอัพหมดผมเอาหุบบอร์ดแดงบอร์ดอะไรหมดผมนอนเต็มที่มันยังมีบอร์ดเอ็นอยู่ไหมเอชเอ็กซ์ใช่ไหมเอ็กซ์เอ็กซ์ใหญ่หน่อยแฟลตเบสค่ะมีนะคะเห็นคนขึ้นอยู่เลยแนะนำว่าให้ซื้อซีไปผมซื้อหมดทีเดียวถ้านั่งยาวๆนะแล้วเลือกข้าวมันไก่ไปให้เลือกข้าวมันไก่แล้วก็จุกจุกกับหม่อมหน่อยกับข้าวไก่ผัดไทยก็ดีผัดไทยข้าวไก่เชอรี่กินสำหรับเด็กๆใช่ข้าวไก่เชอรี่ชานกะเพราชานมกะเพราคุณชายหม่อมอะไรสักอย่างหม่อมหน่อยพูดถึงเรื่องนี้แต่กวาดองครับแต่กวาดองคิดแต่เรื่องออกมีวันหนึ่งหนูเดินอยู่หนูก็ได้กลิ่นอะไรมันชัดจังเลยกลิ่นแบบเขียวมากเฮ้ยวันนั้นหนูตกใจเลยหนูก็บนเครื่องเหรอบนเครื่องเลยแต่หนูเห็นแล้วหนูเห็นคุณพี่เขาแล้วมาส่งเห็นคุณพี่คนนั้นแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่มีอะไรเลยนะคะครับเราก็ไม่ได้พูดแล้วว่าเขาไม่ได้ทำต่อหน้าเราหรือว่าผิดกฎหมายใช่ไหมแต่มันติดตัวมาติดมันกี่มาหนูก็เดินมาบอกพี่คนนึงพี่เนี่ยได้กลิ่นแบบแรงมากเลยเดินไปเป็นพยานกันหน่อยได้ไหมเผื่อจะได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวช่วยดูพี่บอกมินรู้ได้ไงอ่ะมินเคยเหรอนี่ก็ไม่ได้มานั่งถามหรือเปล่าครับสมุนไพรพี่โบอยู่บนเครื่องเดียวพี่ไม่มีพี่กินเฉยๆมีเขียวว่ากินกะเพรากินกะเพรากะเพราหม่อมหน่อยก็เป็นไปได้กะเพราหม่อมหน่อยกะเพรามากใช่กะเพราแล้วข้าวเขาจะเป็นเหมือนหอมมะลินิ่มๆเลยหรอดีอ่ะข้าวดีผมไม่เข้าใจว่าร้อนอะไรขนาดนั้นอุ่นมาแบบร้อนเออเผาเออไม่ให้ขุมต้องเคลียร์เรื่องนี้มันร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเพราะแดกลำบากเลยคือแบบเพราะว่าหนูคิดเสมอว่าร้อนไว้ก่อนดีกว่าอ๋อมันไม่ใช่ว่ากดปุ่มเดียวแล้วมันเป็นเซฟเย็นได้เพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันไม่ร้อนมันยังเย็นอยู่แล้วแกมันไม่สุกแล้วมันเป็นประเด็นยิ่งกว่านั้นไปอีกมันก็ใช่อีกแหละหนูก็เลยแบบว่าร้อนไว้ก่อนถ้าร้อนก็ร้อนหน่อยแล้วกูเอาไปกินต่อข้างลงเครื่องแค่พอไม่ได้แจกถุงแค่กูก็เอาใส่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าถุงหิ้วกูอย่างเงี้ยแม่งร้อนอย่างโรงแรมเลยก็ยังอุ่นอยู่เผลอหน้าขาเนี่ยโอ๊ยความร้อนเท่ากับท่าร้อนฝากบอกเลยเท่ากับท่าร้อนเอาส่วนได้ร้อนจริงแม่งร้อนจริงมีคนคอนเฟิร์มเรื่องราวเขาบอกว่าเสิร์ฟที่สุวรรณภูมิถึงโตเกียวเล่นกินไม่ได้บ้าไอ้นี่ก็เกินไปตอนนี้ก็เป็นไงบรรยากาศบนเครื่องคือการใส่หน้ากากมันเป็นยังเป็นสิ่งที่ต้องบังคับไหมหรือไงไม่บังคับเลยค่ะเขาก็คือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็จริงๆอ่ะทางบริษัทแม่อย่างที่แอร์เอเชียที่มาเลย์ค่ะ
ไม่ให้ใส่แล้วเคมินครูก็ไม่ต้องใส่เลยไม่ให้เลยใช่ก็เป็นออกกฎมาใช่ค่ะแต่ว่าของเรายังนะของเรายังเห็นยังใส่กันอยู่แต่หนูก็เป็นห่วงตัวเองหนูก็ใส่นะบนเครื่องสมมติว่าผู้โดยสารข้างหลังไม่ใส่เราไอเราเรียกให้เป็นครูไปบอกให้เขาใส่แมสก์นี้นะใช่หนูทำบ่อยมากนะแต่ก็หนูถ้าเป็นบัตรแล้วทำไงแล้วหนูทำไงหนูวิธีการมีหน้ากากอยู่บนเครื่องที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เพราะอยู่บนเครื่องติดอัดมากเวลาคนไอบอกได้พี่อาร์ตข้อมูลตรงนั้นใช่ใส่มากวันนี้ได้รับข้อมูลแล้วหมายถึงว่าหนูได้อาร์ตสามารถขอให้ตัวเองหรือขอให้ไปใส่เขาไปบอกคนนู้นไปบอกหนูได้ด้วยว่าเนี่ยคนนั่งเครื่องหน้าไอมากเลยครับไปบอกคนหน่อยสิหนูก็จะแบบว่าผู้โดยสารอาจจะแบบว่าให้น้ำร้อนจิบหน่อยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เสริมหน้ากากให้เขาไปเลยเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจว่ะอันนี้สุดท้ายแล้วกันนะ มีวิธีแก้ปัญหาเสียงเด็กเล็กร้องงองแงไหมครับบางคนร้องนานมากจนอยากจะขอเอียปลั๊กอ่ะอันนี้เกิดขึ้นไปกลัวที่สุดกลัวที่สุดเลยเวลาเจอเด็กน้อยบนเครื่องเพราะว่าเหมือนว่าพยายามจะช่วยแต่มีหลายครั้งที่พอหนูไปช่วยแม่จะบอกอย่าเลยค่ะเดี๋ยวร้องกว่าเดิมเขารู้เขารู้วิธีดิวแต่ทีเนี้ยค่ะหนูก็จะบอกว่างั้นปล่อยให้ร้องไปเลยเพราะว่าเขาจะง่วงนอนให้ร้องสุดๆไปเลยเขาจะได้หลับไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้อยากให้เข้าใจผู้โดยสารทุกคนมากว่าอยากเดินทางแบบสงบสงบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งใช่แต่ก็อยากให้เข้าใจแล้วก็หนูว่าพ่อแม่เขาก็หลากหลายก็ดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งถ้ารู้ว่าเราแพ้แล้วพวกนี้ก็เตรียมหูฟังไปฟังเพลงฟังอะไรอ่ะเดี๋ยวปั๊บผมจะต้องเตรียมอยู่แล้วเวลาขึ้นเครื่องก็ต้องมีหูฟังนนมีหมอนรองคอมีผ้าปิดตาอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราหลับยากก็มีพวกนี้เสียบไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็คล้ายๆกับยกกระเป๋าดูแลตัวเองไปใช่ใช่แต่เรื่องของเด็กจะพูดด้วยก็จริงก็มันก็ถูกแหละทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะใช่เพราะว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวถูกต้องเราเดินทางกันหลายคนค่ะครับโอเคถือว่าวันนี้ได้รับเกียรตินะจากเคบินครูคุณมิโนะมาให้ความรู้กับพวกเราครับเข้าไปทุกที่ก็มิโนะบินรูทไหนบ้างอ่ะเผื่อใครอยากไปเจอก็ทุกวันนี้บินอยู่เป็นแอร์เอเชียนะคะ FD ก็ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่เกิน4ชั่วโมงค่ะในประเทศทุกวันนี้เจอผู้โดยสารทักบ่อยมากดีเจมิโนกันแล้ววันนั้นบังเอิญผมมันเมเนซ่าแต่งไม่ดีเรื่องเล่นรีบวิ่งหนีเข้าก่อนไม่ใช่วันไหนไม่พร้อมมาเจอคนทักตลอดทักได้นะทักได้นะดีเจมิโนค่ะก็สวัสดีทุกคนโอ้ยขอบคุณทุกคนขอเซลฟี่ได้ไหมได้ได้โอเคแต่ต้องขอขอนะห้ามแตะเอวนะไม่ได้เป็นเรื่องนะเรียกแต่หนูแตะนี่โดนไหมหนูแตะได้ไหมผู้โดยสารปาพนาวินแต่ได้เอาแตะคืนไหมขอพี่แตะคืนที่นั่งที่พี่แตะคืนนะเท่าเทียมเหรอเท่าเทียมเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยมึงแล้วตอนนี้ everybody ดูคลิปจบแล้วอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนอ่ะนี่นี่กดไม่เอาจะกดเอาไว้ไปดูดออกเองนะใต้โต๊ะทำงาน